มาสามเขาซอยแน่ฮ่าโรคเหงาออกเป็นเดินเลยแผนกซ้ำของเราถอนถอนหญ้ากาดกำลังฝนขึ้นสิตกนี่นะไปสามตัวเดี๋ยวฝนตกก่อนในที่สุดฝนกระตกแล้วจ้าตอนแรกก็บ่ยานฝนหรอกแต่ลืมไปว่าเจ้าของถือโทรศัพท์ก็เลยหนีฝนให้พ่อบ้านสามยกผู้เดียวหนีฝนแลนเขาเชียงหน้าหน้าข้างๆฝนเพิ่นก็แห้งแห้งลบอยู่ทั้งในเชียงหน้าก็ยังเปียกอยู่มีอันสังกะสีอยู่รถอีโคงเพิ่นนี่นิดนึงกับพ่อบังล้มในนอกนั้นนอกนั้นเปียกเบิดยืนอยู่ข้างเสาพ่อบ้านแล้วก็ดำไปเลยแล้วบ่ได้มีอีหยังอยู่ในตู้แล้วนะนี่ส่วนตู้ก็ย่านย่านอยู่เด้ย่านฟ้าอยู่ก็จับโทรศัพท์มาถ่ายฝนก็ตกแห้งๆตกทั้งลมทั้งฝนเปียกหมดหยอดแต่เอาโทรศัพท์พันใบกล้วยไว้เอาใบกล้วยห่อโทรศัพท์ไว้ทั้งย่านทั้งจับออกมาถ่ายทั้งพันเข้าไปขึ้นถ่ายได้แป๊บไปแป๊บมาเป็นตะยานนี่หลีพี่น้องแต่บ่โดนตกประมาณ10นาที5นาที10นาทีนี่ล่ะได้น้ำเพราะได้น้ำน้ำหลายๆฝนก็ตกตอนนี้ก็กำลังเมื่อยอยู่ทั้งผากทั้งเศร้าบ้านนี้ฝนเศร้าตกได้ป่ะนี่ฝนเศร้าตกก็เลยได้โอกาสถือโทรศัพท์ลงมาลงไปถอนหญ้าซอยพอบาดเงยขึ้นมาอีกเชียร์หนึ่งมีลุงกินน้ำสวยงามมากบรรยากาศฝนเศร้าตกแล้วก็ลงมาถอนหญ้าต่อฝนก็ตกฝนตกลิ้นๆแต่ว่ามันแดดแล้วเดี๋ยวให้ดูลุงกินน้ำลุงกินน้ำสวยไหมลูกหญ้าลูกหญ้าแล้วมันก็สิเป็นหญ้าข้างกายหญ้าอีกอย่างหนึ่งหญ้าไข้เขียดสวยงามน่าสุด